นี่ท่านสมศักดิ์พอดีไปยื่นอยู่ที่ว่าการที่มามอบนโยบายใหม่ไปยื่นหนังสือให้ท่านกับผู้สื่อข่าววิชัยในดังคิดว่าจะได้ตัวนี้มันถ้าไม่มีเงินเอสเอ็มแอลนี่พี่น้องก็ต้นอบตไม่มันมาหวายมันมีเลยว่าสิได้เลยว่าได้สอบเรื่องไม่เอาแรงชาวบ้านมาต้นคุดหลอกว่าท่านนายกต้นนี้คุดหลอกเงินใจขาดเงินใจขาดคนชาวบ้านสัญจรไปมาหลายมาครับไปมาเยอะขนข้าวขนมันอะไรระหว่างดอนงัวหมู่สี่กับหมู่สองนี่จำเป็นจริงอยากให้หน่วยงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวของไม่เฮ็ดให้บ่จังหวัดที่ทำโครงการไปแล้วเขาว่าจะได้ตั้งแต่ปีก่อนๆโน่นอยากให้เขามาเห็นโผล่ได้ว่าจะได้ก็ตัดไปเรื่อยๆผู้ว่าก็เปลี่ยนบ่อยถ้ายังไงก็ถ้าไม่ได้ปี60นี่ก็จะหาวิธีใหม่เพราะว่าทางจังหวัดก็ไม่รู้เอกสารได้ยังไงเอกสารมันเยอะ